โอ้คุณผู้ชมดูสิคะเนี่ยเพียง3วันเท่านั้นนะคะเห็นผลเลยค่ะหญ้านะคะเริ่มที่จะแห้งแล้วนะคะต่างกันมากเลยใช่ไหมคะดูสิคะเนี่ยโอ้ได้ผลค่ะสูตรปลอดสารค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านค่ะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมาทำน้ำยา กำจัดวัชพืชแบบง่ายๆนะคะน้ำยาฆ่าหญ้านั่นเองค่ะปลอดสารค่ะคุณผู้ชมก็สามารถทำได้นะคะสำหรับมุมข้างสวนนะคะริมทางนะคะที่เครื่องตัดหญ้านะคะตัดไม่สามารถตัดได้เนาะจอบเสียมนะคะเข้าไม่ถึงอะไรเงี้ยค่ะใช้วิธีนี้เลยเป็นวิธีง่ายๆค่ะทำยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมแล้วก็ทำพร้อมกันเลยค่ะหญ้าที่อยู่ข้างทางนะคะทางเข้าบ้านนะคะซึ่งบางทีเราก็ใช้เสียมจอบค่ะได้หญ้านี่ก็ค่อนข้างจะลำบากนะคะเพราะว่าอยู่ติดกับรั้วค่ะวันนี้ก็เลยจะพาคุณผู้ชมนะคะมาทำน้ำยากำจัดวัชพืชฆ่าหญ้าปลอดสารแบบง่ายๆนะคะหญ้าอยู่ตามทางเดินนะคะสนามมุมในสวนอะไรก็จะเป็นหญ้าที่แบบว่ามันจะมีหินอยู่ด้านล่างด้วยนะคะเวลาจะได้หญ้าก็จะลำบากนิดนึงนะคะเราก็มาใช้สูตรนี้เลยวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะคะก็จะมีปุ๋ยยูเรียค่ะ1กิโลแล้วก็เกลือแกงนะคะ1กิโลค่ะที่บ้านนะคะก็จะแบ่งขายค่ะถุงละ1กิโลนะคะโลละ20บาทค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะสูตร4600ค่ะเกลือแกงนะคะก็ลงทุนประมาณ30บาทนะคะก็จะได้น้ำยากำจัดวัชพืชนะคะน้ำยาฆ่าหญ้าปลอดสารค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะวิธีการทำค่ะอัตราส่วนที่เราจะใช้น้ำยากำจัดศัตรูพืชฆ่าหญ้าในวันนี้นะคะก็จะมีน้ำ10ลิตรค่ะแล้วก็มียูเรียนะคะ1กิโลมีเกลือแกงนะคะ1กิโลค่ะน้ำส่วนผสมทุกอย่างนี้นะคะคนให้ละลายเลยตามคลิปเลยค่ะเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมก็จะมีฟองขึ้นมานิดนึงแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้กันเลยค่ะวิธีการใช้นะคะคุณผู้ชมจะใส่บัวรดน้ำหรือว่าเป็นฟอกกี้หรือว่าเป็นเครื่องฉีดพ่นก็ได้นะคะที่สำคัญต้องฉีดพ่นให้ชุ่มค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่จะใช้เยอะกว่านี้นะคะคือมีหญ้าที่จะต้องกำจัดนะคะมากนะคะก็เพิ่มปริมาณไปนะคะเป็นยูเรีย2กิโลเป็นเกลือ2กิโลน้ำก็อาจจะเพิ่มเป็น20ลิตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามขนาดสัดส่วนไปค่ะอันนี้ของแม่จิ๋มจาน้อยนะคะก็จะใช้อยู่ที่ประมาณน้ำ1ลิตรค่ะเดี๋ยวเราไปกำจัดวัชพืชกันเลยค่ะจะแบบว่าอยู่ติดกับรั้วนะคะจะใช้จอบใช้เสียมนะคะได้ก็ยากนะคะมีหินด้วยนะคะก็เลยต้องใช้น้ำยากำจัดศัตรูพืชนะคะยาฆ่าหญ้าสูตรปลอดสารนี่แหละนะคะมาเลยค่ะเดี๋ยวเรามาใช้กันเลยเวลาที่เหมาะสมนะคะคุณผู้ชมควรใช้กลางแจ้งแดดจัดๆแบบนี้นะคะเขาจะตายเร็วนะคะตายง่ายด้วยทำตามคลิปเลยค่ะจะแบบว่า
ขึ้นนะคะบนหินนะคะเวลาเราจะดายหญ้าออกเนี่ยมันก็ยากนิดนึงเนาะตรงสนามหาเริ่มที่จะสูงแล้วยิ่งหน้าฝนนะคะเธอจะโตเร็วมากๆเลยใช้สูตรนี้ได้เลยค่ะคุณผู้ชมควรรดให้ชุ่มเลยนะคะหญ้าเราจะตายหรือไม่ตายนี่อยู่ที่ความเข้มข้นด้วยนะคะถ้าเจือจางมากเกินไปเขาก็ไม่ตายนะคะเดี๋ยวรอดูผลกันค่ะนี่ค่ะคือความแตกต่างนะคะฝั่งนี้นะคะอันนี้ค่ะอันนี้จะ3วันแล้วนะคะส่วนตรงโน้นนะคะอันนี้1วันค่ะยังดูสลดนิดๆค่ะแต่ก็เหมือนหญ้าเขาจะเริ่มเฉาหน่อยๆแล้วนะคะได้ผลอยู่ค่ะคุณผู้ชมจะอาจจะใช้ได้กับหญ้าบางชนิดนะอย่างอันเนี้ยค่ะยังดูแบบว่ายังดูเขียวแต่ว่าก็จะเริ่มที่จะมีใบไม่ไหม้นะคะนะใบเหลืองๆแล้วเหมือนกันอาจจะช้าค่ะสำหรับหญ้าบางชนิดนะคะไม่จริงว่าก็โอเคนะอย่างด้านนี้นี่ถ้าเป็นต้นเล็กๆแบบนี้ค่ะเริ่มที่จะไหม้แล้วค่ะชนิดเดียวกันกับไอ้ตัวนี้เลยดูว่าไม่จิ๋มฉีดไม่โดนก็ไม่รู้นะคะอันนี้พอดีวันนั้นใส่ฟอกกี้ค่ะมาดูด้านนี้นะคะด้านนี้ยังเขียวอยู่ค่ะเริ่มที่จะสลดแล้วพอดีเขาโดนฝนด้วยนะเนาะเมื่อวานเริ่มใช้ประมาณบ่ายหนึ่งโมงแดดจัดมากๆเลยนะคะกะว่าเช้านี้จะให้คุณผู้ชมดูเนาะแต่พอดีมาโดนฝนชะล้างไปหน่อยนึงแต่ก็สลดอยู่ค่ะส่วนด้านนี้ไม่จิ๋มจะให้ดูเนาะด้านนี้ไม่ได้ลดนะคะยังดูใบหญ้าเขายังดูเขียวดูมีชีวิตชีวามากกว่าอันโน้นนะคะนั่นก็มองเห็นชัดอยู่นะอาจจะเห็นผลช้านะคะแต่ว่าก็ดีค่ะต่อสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ต่อสุขภาพเราด้วยปลอดภัยค่ะสูตรไร้สารคุณผู้ชมก็สามารถทำได้นะคะทำได้ด้วยตัวเองค่ะประหยัดด้วยอาจจะต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าก็ถือว่าซื้อความปลอดภัยนะคะกำจัดหญ้านะคะตามสนามค่ะตามข้างทางแบบนี้นะคะบางทีเครื่องตัดหญ้าเนาะเราเป็นผู้หญิงก็ไม่สะดวกเนี่ยค่ะเราก็ใช้สูตรนี้เลยเนี่ยค่ะจะใช้ฟอกกี้จะใช้ถังฉีดพ่นนะคะหรือว่าใส่บัวรดน้ำได้เลยคุณผู้ชมทดลองใช้กับหญ้าชนิดไหนได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไงอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันด้วยนะคะจะได้บอกต่อเล่าสู่กับคุณผู้ชมท่านอื่นๆมาดูฝั่งนี้กันบ้างค่ะอันนี้เข้าวันที่2นะคะเหมือนต้นหญ้าเริ่มที่จะเหี่ยวแล้วค่ะใบเริ่มที่จะไหม้นะคะสลดเนี่ยถ้าเป็นพืชใบกว้างนะคะอย่างเงี้ยโอ้ไปเร็วมากเลยค่ะคุณผู้ชมดูเชือกเนี่ยด้านนี้ค่ะฉีดโดนเห็นไหมคะเนี่ยอันนี้เป็นการทดลองใช้นะคะส่วนตรงโน้นให้เทียบกันดูนะคะเนี่ยใบเขาสลดเนาะเริ่มที่จะใบเริ่มเหี่ยวๆแล้วค่ะแต่อันโน้นนะคะยังเขียวอยู่เลยค่ะเห็นไหมเขียวสดชื่นอยู่เลยนะคะต้นหญ้าเนี่ยบริเวณเดียวกันดีค่ะสูตรนี้ปลอดภัยไร้สารนะคะคุณผู้ชมสามารถทำใช้ได้เลยค่ะข้อควรระวังมีนะคะสำหรับสูตรนี้ในเกลือเขามีโซเดียมคลอไรด์ค่ะซึ่งความเค็มนะคะอาจจะมีผลต่อพืชผักที่เราใช้ค่ะทำให้แคระแกรนโตช้านะคะเวลาใช้เราต้องระวังด้วยนะคะสูตรนี้เขาก็จะเหมาะนะคะสำหรับพื้นสนามนะคะทางเข้าบ้านเข้าสวนที่ไม่มีพืชที่เราปลูกเยอะสักเท่าไหร่นะคะเวลาฉีดพ่นก็ต้องระวังด้วยเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะการทำน้ำยากำจัดวัชพืชฆ่าหญ้าปลอดสารค่ะคุณผู้ชมก็สามารถทำไว้ใช้เองได้นะคะ
ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้แล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe สาคูชาแนลด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ